ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดส่วนทางด้านของซัมปางามครับนี่หายไปนานเลยครับหายไป3ปีครับกลับมาใหม่ครับกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจไว้แล้วนะครับ23ปีจากอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราครับมีกำนันประมุขโรจนตันครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอประมุขครับฟอร์มหลังของซัมปางามนะครับอย่างที่พี่แจ๊ดเรียนไปนะครับชกไว้ครั้งล่าสุดเมื่อ22เมษายน2562ครับอีก2เดือนนี่3ปีเต็มครับเคยเอาชนะภัยเงินสิทธิ์เจเอ็มครับแล้วก็แพ้เพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมส่วนด้านของสอนศึกครับต้องบอกว่าชกต่อเนื่องมากกว่าชนะน็อกยก5ธโนสิงห์บุญลืออะไหล่ยนต์ครับชนะคะแนนสิทธิชัยอภิชาติมวยไทยยิมแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีที่นี่ครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ก็มอบเพิ่มเติมให้กับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับอีก 10,000 บาทด้วยมาเริ่มยกแรกนะครับฝ่ายแดงสอนศึกน้ำเงินซ้ำปางาม118ในรุ่นแบนตัมเวทนี่นะครับแม่พอทำมวยแล้วเนี่ยธรรมนาชูสุวรรณเนี่ยบอกว่าโอ้ยพี่หมิงทำมวยแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันเสียงบีกรองเนี่ยมันร้าวใจทำท่าจะหยุดไม่ได้แล้วเด็กมาอีกจะต้องสร้างกันต่อว่างั้นเถอะนะครับถ่ายโอกาสรุ่นเก่าได้กลับมาเคลื่อนไหวได้กลับมาหายใจครับขอทุกคนมีฝันนะครับมวยนายกกับมวยกำนันครับคู่นี้ครับอยู่ที่แปดริ้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับนายกกำนันกับกำนันประมุขโรจนตันครับรูปร่างโครงสร้างแตกต่างนะครับทางด้านของซัมปางาม165ครับส่วนสอนศึกนี่175เซนติเมตรดูนี่นี่ล่าสุดต่อยกันที่ฉะเชิงเทรานะครับงานพระเจ้าตากครับดูการกลับมาของซัมปางามครับซัมปางามในอดีตที่ผ่านมาต่อยอยู่ในรายการศึกปอประมุขศึกวันทรงชัยครับปะทะเบอร์ใหญ่ๆอย่างพวกเสกสิทธิ์เริงศักดิ์น้อยสิทธิ์นิวัฒน์โมฮอคนะครับฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่แล้วก็เพชรพันล้านนี่ปะทะมาหมดแล้วครับแต่ก็ยังไม่โตนะครับรูปร่างก็ยุงอยู่ประมาณนี้ครับแต่ด้านของซัมปางามครับขยับเข้าหาครับถีบเอาไว้ครับคงจะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วครับอายุห่างกันนี่6ปีด้วยกันครับ17กับ23ครับแต่ว่าพิกัดเท่าได้อย่างหนาครับซัมปางามครับสอนศึกนี่โครงสร้างดีเหลือเกินครับสูงชะลูดครับขวาเจอขวานะครับใช้บริการกันมาแล้วทางด้านของสัมปางามพลาดโดนน็อกมาครับหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆเลยเดี๋ยวกลับมารถยนต์ลูกมาคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6Dธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามรวมไปถึงยาแก้ไอผสมท้าทลายโจรตราการบูนครับโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe ภูมิใจไทยสบายใจ Q Herb และก็ร้านขายยาทั่วไปขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับสนใจลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อมาได้ครับบริษัทมวยดีวิถีไทยบนเวทียกที่2ครับคู่แรกเปิดหัวความมันในวันนี้ครับสอนศึกเปิดโอกาสให้กับทางด้านของซัมปางามครับนักชกรุ่นพี่แก้มือล้างตาพิกัด118ปอนด์เท่ากันอ๋อแล้วครับซัมปางามเกี่ยวได้หมัดขวามาครับกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเขานักชกในสังกัดของค่ายมวยชื่อดังนะครับปอประมุขใกล้ๆครับใกล้ๆกลางเวทีสีหน้าแววตาครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของซัมปางามนั่นแหละครับแททูบนเรือนร่างนะครับอาจารย์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับมาภาคนี้ต้องบอกว่าเต็มเลยครับเอ้ามาดูนะครับแม่ขยับมาเรื่อยซัมปางามน้ำเงินไฟแดงสอนศึกแม่ตั้งท่าเยอะอย่าตั้งท่าเยอะดิเข้าใกล้ไปเรื่อยเอ้าซัมปางามขยับมาเอ้าเข้าสิน้ำเงินมีสารมองแล้วเอ้าเข้าใกล้วัดดวงวัดใจเอ้าแล้วครับพยายามจะเน้นไปที่หมัดนะครับเนี่ยครับข้อไปเรื่อยครับซัมปางามครับกดแขนเอาไว้ครับสอนศึกกรรมการดับเพลิงมีสารแยกออกมาครับโอ้เห็นแล้วนะครับแผนของซัมปางามครับแผนเขาอยู่ตรงไหนครับเข
ขยับเข้าไปครับจับตาดูที่หมัดนะครับเนี่ยครับฮุกซ้ายไปก่อนเนี่ยครับอัปปะคัตซ้ายครับแข้งซ้ายคืนไปยังต่อยในทรงถอยทรงรับอยู่ครับทางด้านของสอนศึกรอบวกรอสวนแล้วครับนักชกจากสุรินทร์ครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับขอกรรมนาถเอาละครับหมัดขวามาแข้งขาแข้งขวาเตะขาเจาะยางครับเล่นฐานล่างก่อนครับดูสีหน้าแววตาดูการยึดมวยครับยืนมวยจดมวยของทางด้านของซัมปางามครับเก๋าจริงๆครับแม่กันลอยหน้าลอยตาเลยนะอ้าวโอ้ไม่มีอะไรก็บอกไม่มีอะไรเอาดูเขี่ยให้ดูก่อนเขี่ยให้ดูก่อนอ้าวขยับมาสอนศึกสอนศึกอ้าวยาวกว่าอ้าวซ้ายไปทีนึงซัมปางามเอาละครับขู่หน้าดูครับซัมปางามขยับเข้าไปครับกลัวรุ่นพี่ไหมครับสอนศึกเตะขวาครับพยายามชกในเกมของตัวเองนะครับสอนศึกครับเนี่ยครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเกิน3ยกไปก็เป็นเวลาของเขาแหละครับจะอยู่ถึงหรือเปล่าครับสัมปังงามดูเหมือนจะเนี่ยครับพยายามจะเล่นเกมสั้นครับเตะขาต่อยหมัดเอาแหละครับโดนไปอีกแล้วครับนะครับส่งท้ายปลายยกครับโมเมนต์สุดท้ายของยกครับนี่ทำท่าออกอาการให้เห็นเลยอ่ะสอนศึกยก3ต่อไปนี่จะยังไงกันครับครับแกแยกเขี้ยวตีหน้ายักคู่เลยครับเคยแพ้มาครับพลาดท่าพ่ายน็อกด้วยครับทางด้านของซัมปางามครับดูนะครับแต่ละช็อต2ยกผ่านไปครับน่าสนใจว่าคู่นี้จะจบยกไหนจบแบบไหนอย่างไรตามต่อครับยกที่3แต่ว่าก่อนจบยกนี้คุณสุนทรเพชรเลื่อนโอโคราชขอเชิญชมนะครับศึกบุญคูลานมหากุศลนะครับพวกมวยดีวิธีไทยสัญจรครับในวันที่24มกราคมนี้เวทีมวยชั่วคราวครับอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดไปบนเวทีครับตอนนี้เอาละครับไปได้ยาดีอะไรมาครับทางด้านของสอนศึกครับเอาโอ้แม่ยังไงครับโดนกระจับโดนหรือไม่โดนครับกรรมการว่ายังไงครับกรรมการไม่ว่าครับสับมือชกก็จับตีต่อแล้วครับสอนศึกเจอศอกขวาของซัมปางามครับต้องสวมหัวใจสิงห์แหละครับใจมดไม่ได้ครับต่อยมวยครับถ้าเกิดใจมดนี่เปลี่ยนอาชีพทันทีครับไปหากินอย่างอื่นครับกรรมการแยกออกมาอ้าวลุยอ้าวเริ่มลุยแล้วสอนโอ้โหอ้าวแกขู่เลยนะครับซัมปางามมาเซ่มาเซ่มาแกขู่เลยอ่ะนะครับรวบรวมไม่ได้เอาแล้วครับวงในสู้แล้วครับต้องเสริมนะครับหัวใจต้องเสริมนะครับทางด้านของสอนศึกขยับเข้าไปนักชกรุ่นน้องแข้งขวาเอาละครับฮึดมาครับฮึดมาสัมปางามทีไว้ครับคอยกดดันไว้เรื่อยนะครับถึงตัววงในข้อขวาเด็บเข้าไปไล่แขนมิดกระชากกระตุกลงมาโอ้โหมันต้องแบบนี้ครับเอาละครับมายังอยู่ที่วงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาเอาละครับเนี่ยครับถ้าเกิดไม่คิดสู้นี่ก็แพ้อย่างเดียวครับถ้าเกิดคิดสู้ยังมีรูชนะครับหมัดขวาครับทางด้านของสอนศึกต่อยขวาครับเอาละครับต้องหมดต้องเบียดเข้าไปครับหมัดขวาไม่ถึงครับซัมปางามเอาประสานแข้งกับก้นย้ำเบ้าครับเอาละครับได้ใจขึ้นมาครับสอนศึกเอาลุยอีกลุยอีกสอนศึกเอากลัวทำไมอ่ะต่อยมวยกลัวทำไมอ่ะตัวก็ใหญ่ครับว่าใหญ่แล้วต้องเกณฑ์ทหารด้วยนะเอาตีไปเอาสอนศึกลุยเอาแล้วครับหลักสูตรจู่โจมมาแล้วครับทางด้านของสอนศึกเปิดเกมตะลุมบอลแล้วนะครับขยับเข้าไปแข้งขวาสวนขึ้นมาทีไว้ครับมัดนำเข้าไปเนี่ยครับแต่ว่าทางด้านของสอนศึกอย่าลุดอย่าหลวมนะครับแกหลุดหลวมบ่อยเหลือเกินครับถ้าหลวมนี่โดนเลยครับมาบัดขวาตัดลำตัวเห็นเป้าใหญ่เลยครับทางด้านของซัมปางามยังอยู่ที่วงในทีไม่ได้กรรมการแกออกมากลางเวทีครั้งนึงครับแม่ชกไปเหมือนภาวะพะวงอะไรครับสอนศึกครับจริงๆแล้วก็ถือว่าออกอาวุธได้ดีเลยนะครับในยกนี้ครับเตะขวาครับเตะยัดเข้าไปครับโดนแข้งขวาคืนมาเตะซ้ายคืนครับสอนศึกเตะขวาหลุดครับแม่เวลามันยังเหลือเยอะนะครับเพิ่งยก3เองครับอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรโอ้ก้มไปต่อยแล้วหลุดครับเจอเข่าซ้ายทีนึงเจอเข่าขวาโต้แม่ตัวก็ใหญ่ด้วยนะตัวก็ใหญ่ด้วยเอ้าล้มอีกแล้วโอ้โหล้มหมดยกแม่นะครับแม่แต่สอนศึกโอ้ยทำท่าจะดีกลางๆยกสู้แล้วด้วยแต่ว่าปลายยกมาทำท่าจะทิ้งตัวอีกแล้วดูนะครับแต่ละช็อตสอนศึกครับยกที่ผ่านมายกระดับของเกมของตัวเองได้ดีครับแต่ว่านะครับไปเข้ามวยหลุดเข้ามวยหลวมนะครับ
เดี๋ยวเราตามกันต่อครับยังมีเวลาครับ3ยกผ่านไปต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจแล้วครับเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิธีไทยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับวันนี้วันเที่ยวด้วยครับเอาละครับก่อนชมยกนี้ครับสุนทรเพชรเลื่อนแล้วก็โอโคราชนะครับขอเชิญชมครับศึกบุญคูลานมหากุศลบวกมวยดีวิธีไทยสัญจรครับวันที่24มกราคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวเกาะลอยหนองบัวแดงครับอำเภอสุมรัตน์จังหวัด101ไปดูสลาตันกับซุปเปอร์เล็กแมมมอสกับตะวันแดงครับคว้าคำรามกับนำศึกนี่คือ3คู่สำคัญนะครับของศึกในวันนั้นบนเวทีครับยกที่4เอาละครับตั้งกำแพงเอาไว้ครับทางด้านของสปางามเข่าขวาของสอนศึกครับเนี่ยครับพอไปชกแบบกล้าๆกลัวๆครับก็ไม่มีคนเชียร์ครับต้องเร่งขึ้นมาอีกรอบนึงครับต้องเอาเสียงเชียร์มาก่อนครับทางด้านของสอนศึกบิดหาละไปเกี่ยวเชือกซะกรรมการแยกออกมาครับดำเกรงมีศาสตร์ครับทุกอย่างมันยังเป็นไปได้นะครับอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวครับขยับออกไม่ออกครับออกไม่ออกแม่ออกซ้ายหน้าครับขยับนี่ครับขยับคู่ตลอดเลยครับสัมปางามแม่แค่ต่อยแบบกลัวๆกล้าๆดูดิสอนศึกรูปร่างก็ดีนะครับแม่ขึ้นมาต่อยมวยแล้วนี่ต้องพาหัวใจมาด้วยนะรูปร่างดีโครงสร้างดีแต่ไม่ได้พกพาใจมาในมันก็ลำบากมากนะครับดูดิสัมปางามก็เลยชกแบบสบายอ้าวแกโอ้โหเนี่ยรูปร่างก็ดีนะครับสอนศึกแต่ว่ากลัวๆกล้าๆตลอดเลยนะครับขยับเข้าไปสองขวาถึงตัวทางด้านของสัมปางามครับถึงแม้ว่าจะเรื้อเวลานานเรื้อเวทีนะครับห่างหายจากสังเวียนมวยเมืองกรุงไปนานครับแต่ว่ากับการกลับมาของเขาครับในรอบ3ปีครับโอ้โหประสบการณ์ความเก่ายังมีครับเตรียมตัวนี่ถือว่ายังโอเคนะครับแตกดูเหมือนว่าทางหน้าของสอนศึกจะแตกแล้วนะครับแตกครับบริเวณฝั่งซ้ายตัวเองนะครับต่อยขวาครับแหมพยายามเดินต่อยเตะซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับมันจะไปยากอะไรครับแหมฮึดสู้หน่อยครับตีเข่าขวาครับโอ้โหแหมผู้โดยสารครับผู้โดยสารนี่เพียบเพราะฉะนั้นนี่ต้องสู้ครับเตะซ้ายครับเจอแข้งขวาของสัมปางามครับสอนศึกตีเข่าขวาโดนแข้งซ้ายเตะซ้ายคืนไปต่อครับโอ้ยแหมยึกยักไม่ได้แล้วนะครับเวลาก็เหลือน้อยครับในยก4ครับแหมถ้าสู้ยังมีรูชนะเลยนะครับสอนศึกเอ้าแต่มีเริ่มเทียบล้มอีกแล้วโอ้ยปวดหัวจริงๆนั่นแหละครับตอนจบไม่สวยสักครั้งนึงครับทางด้านของสอนศึกทุกอย่างดีนะครับพยายามกันต่อไปแข้งขวาใส่เข้าไปสวนครับสัมปางามสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับหมัดซ้ายตัดลำตัวทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแกก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องทำท่าจะทิ้งตัวอีกนั่นแหละครับดูนะครับแต่ละช็อตนะครับทางด้านของสอนศึกแต่ว่าเนี่ยครับป้าต้องบอกว่ามาตายตอนจบทุกครั้งแหละครับบิดเหลี่ยมหัวเด้งตีเข่าซ้ายทำได้ดีครับเดี๋ยวตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับแล้วก็รายการดีที่น่าสนใจอีกหนึ่งนัดนะครับศึกเพชรสุพรรณนันการกุศลครับมวยไทยวาไรตี้เพื่อการกุศลวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 17:00 นนะครับศึกเพชรสุพรรณนันมวยไทยวาไรตี้เพื่อการกุศลครับขยับหมัดซ้ายหลุดไปครับตีเข่าขวาครับตีเข่าครับเข่าซ้ายครับโอ้นี่ชั่วโมงนี้นี่ตีเข่าก็คงจะยากอยู่แล้วครับสปางามครับแม่เป็นมาทดอล่อวัวกระทิงแล้วนะครับตอนนี้แม่จะเป็นวัวกระทิงหรือเปล่าครับหรือเป็นอะไรดีครับเนี่ยเคาะหัวอีตังหาครับขู่ทุกอย่างเลยนะครับสปางามขู่ด้วยอาวุธขู่ด้วยลีลาของเขาครับแยบซ้ายถีบซ้ายเอาไว้ยังไงครับสอนศึกยึกยักศอกขวาครับเจอศอกขวาคืนแม่ดูแล้วทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วสัมปางามนะสอนศึกสอนศึกมีใจอยู่แค่นี้แม่แกง้างอ่ะพอเข้าใกล้แกก็เนี่ยสัมปางามเป็นชกแบบเบิร์ดสบายว่างั้นเถอะก็เป็นการบ้านนะครับให้กับทีมงานไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแล้วครับทางด้านของสอนศึกกกรรมนาถโยกเข้าไปครับหมัดขวามาสัมปางามประสบการณ์ความเก่าล้วนๆแล้วครับแม่ใช้หมัดขวาเคาะด้วยครับต
ัดออกไปตัวเล็กนะครับแต่ว่าจัดจ้านเลยครับทางด้านของซัมปองามกับการกลับมาในรอบ3ปีครับเวทีใหญ่เวทีมวยมาตรฐานครับนี่เป็นรุ่นน้องของบัวขาวรุ่นน้องของพรสวรรค์นะครับแล้วก็นำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรนี่บัวขาวโด่งดังไปแล้วนำศักดิ์น้อยเลิกไปแล้วครับพรสวรรค์ก็ไปเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับพรสวรรค์ไปเป็นพ่อค้าขายอาหารแล้วครับเอาหมัดขวาใส่เข้าไปเอาละครับต้องเร็วครับถูกกดดันด้วยเวลาครับทางด้านของสอนศึกขยับเข้าไปแต่ว่าซัมปองามไม่แลกด้วยครับจังหวะยังไม่เป็นใจนะครับเอาสวนคืนด้วยศอกขวาโอ้โหศอกขวาที่โดนนะครับต่อยขวาครับทางด้านของสอนศึกไปครับไปครับอายุพึ่ง17ปีนะครับก็ยังพัฒนาได้ไปปรับไปแก้ได้นะครับแต่ว่าต้องไปเสริมหัวใจด้วยนะครับถ้าเกิดหัวใจไม่ใหญ่นี่ชกมวยนี่มีร้อยหมดล้านครับไปขวาครับนักมวยไม่ได้หมดเองนะครับหัวหน้าค่ายนี่แหละครับจะหมดฮะขยับไปขยับก็พยายามแหละครับในยกนี้ครับพยายามแหละครับแต่ว่าไม่ได้ต่อยไปโดนศอกซะอีกแม่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเนี่ยซัมปองามนะสนสึกจะทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทำได้นะชนะได้เนี่ยเดี๋ยวจะขอรถโตโยต้าเคมอเตอร์จากคุณวิเชียรสมภพพุ่งโง่ให้อีกคันหนึ่ง ช่วงท้ายครับแม่สัญญาณหยาดศึกมาแล้วครับหลวมนะครับทางด้านของตักกาดมาอีกแล้วครับสนสึกดูครับเรื่องสุดท้ายโดนแข้งซ้ายหยุดเลยครับโอ้โหไปโดนอะไรครับแล้วก็เสียงระฆังมาพอดิบพอดีนะครับโอ้สีหน้านี่เย๋เกครับออกอาการได้เห็นชัดเจนเลยครับทางด้านของสอนศึกนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ก็ไม่สร้างความผิดหวังแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีไพฑูรย์ทองอ่อนธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของซัมปองามปอประมุขนักชกวัย23ปีครับจากบางคล้าฉะเชิงเทราครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับแก้มือล้างตาที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จนะครับเนี่ยครับปอประมุขยังไม่หมดมวยนะครับกำนันมาเองด้วยครับวันนี้ครับบนเวทีรับรางวัลพิเศษครับก็รับจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ช่วยแก้วติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด